ครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมรีวิว Marco G5 ไปนะครับวันนี้นะครับจะเป็นโดฟามิงโกนะครับซึ่งต่อจากลาย7เทพนะครับที่ตัวล่าสุดที่เรารีวิวไปเป็นจินเบนะครับสำหรับลาย7เทพของ G5 นะครับมาแล้วนะครับโดฟามิงโกนะครับหรือว่านายน้อยนั่นเองนะครับวันนี้ยังเป็นวันพีซอยู่นะครับผมแฟนๆนายกบอลนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับดราก้อนบอลเรามีอีกเพียบนะครับแต่ว่าขอแซงด้วยวันพีซสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูกล่องกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับสำหรับกล่องของ G5 Studio นะครับรอบที่แล้วที่ผมรีวิวมาโก้นะครับเป็น G5 X กับ5 Studio นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น G5 เพียวๆนะครับลาย7เทพนะครับผมก็ตัวที่5นะครับผมนะตัวที่5แล้วนะครับก็เป็นโดฟามิงโก้นะครับนะ7เทพโจรสลัดนะครับถือว่าเราเรียกเนาะก็เป็นนายน้อยนะครับอยู่ในวันพีซนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องด้านในกันดีกว่านะครับว่าเขามีอาร์ตบ็อกซ์สวยขนาดไหนนะครับป่ะนะครับผมก็นี่นะครับเป็นอาร์ตบ็อกซ์นะครับฝั่งที่ผมให้ดูอยู่ตอนนี้นะเขียนว่า G5 Studio นะครับนี่ปึ้มนี่ด้านหน้ากล่องนะครับเป็นตัวโดฟามิงโกนะครับผมนะดองกิโฮเต้โดฟามิงโกนะครับก็เป็นตัวโดฟานั่นเองนะครับข้างหลังนะครับจะเป็นเหมือนกันทุกกล่องที่เป็นลายจิตเทพนะครับก็จะเขียนว่าโวโกฟนะครับผมนะก็เป็นโอกะนะชิชิบุไคนะครับผมก็เป็นจิตเทพนะครับผมนี่กล่องก็ออกมาสีสันสวยงามนะสีชมพูนะครับผมโอ้แต่ว่าเป็นกล่องที่มีขนาดเล็กกว่าของจินเบนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาแกะกันดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเขาแพ็คมาแบบไหนนะฮะนะผมก็มาเป็นแพ็คฟองน้ำสีดำเหมือนเดิมนะครับลายจิตเทพเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็มีใบเซอร์แปะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับ G5 นะครับผมนี่นะก็อย่างงานของ G5 ในลายนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ไม่ได้มีพาร์ทที่เยอะมากนะครับเป็นพาร์ทน้อยแล้วก็เรียบๆง่ายๆนะครับไม่เหมือนมาโก้ตัวที่แล้วมาโก้ตัวที่แล้วเนี่ยเป็นของ G5 ที่โคกันกับ5 Studio นะครับแล้วพาร์ทมันค่อนข้างแบบอันตรายเขาก็เลยใส่เป็นแพ็คโฟมมานะครับตัวนี้นะครับเป็นแพ็คฟองน้ำสีดำนะก็เป็นเหมือนกันกับเจ็ดเทพที่เราเคยแกะรีวิวมานะครับผมมาเดี๋ยวมาดูแพ็คเกจข้างในกันดีกว่านะว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผมตลอดเลยนะครับเวลาเราแกะงานของ G5 เนี่ยผมจะพูดทุกครั้งเลยเราก็จะได้กลิ่นหอมๆนะครับจากไอ้พวกนี้นะครับหอมมากนะครับเดี๋ยวมาดูแพ็คเกจด้านในกันนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเวลาใครที่แบบว่าซื้อไปแล้วอยากเก็บกลับคืนนะก็จะได้มีวิดีโอนี้ไว้ดูนะครับเวลาแพ็คกลับคืนเป็นยังไงเนาะนี่นะครับเป็นแพ็คเกจนะครับก็จะเป็นฉากนะครับเป็นตัวโดฟาแล้วก็พาร์ทนิดหน่อยนะครับตามจุดนี้นะไม่มีอะไรเยอะนะครับสำหรับงานนี้นะเดี๋ยวเรามาลุยกันครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็จะมีตัวโดฟามีพลังของโดฟาเป็นพาร์ทนะครับแล้วก็จะมีตัวคนนะครับที่เป็นสีดำๆนะที่โดนไอ้ตัวเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับก็ไม่ยากนะครับนี่ใส่เลยโดฟาเนี่ยจะมีเดือยอยู่ข้างในนี้นะครับไอ้จะมีเดือยอย่างนี้นะแล้วก็เป็นรูอยู่ข้างในนะแล้วก็เกาะเลยนะครับเดี๋ยวใส่นี่ก่อนนะเป็นแม่เหล็กนะครับผมนี่ใส่เข้าไปแล้วก็วางนี้ลงไปนี่นะครับผมแล้วก็อันนี้หนึ่งก็จะเสียบอยู่นะครับอันนี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการประกอบนะครับผมโดฟามิงโก้นะครับผมนะนายน้อยนั่นเองนะครับจากค่าย G5 นะครับผมทุกท่านเป็นไงกันบ้างสำหรับการประกอบตัวนี้นะก็ง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับได้ดูรายละเอียดด้านในนะครับรายละเอียดใกล้ๆว่าใกล้ๆแล้วเนี่ยงานเขาทำออกมาดีแค่ไหนเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันนะครับผมไปลุยกันเลยนี่เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับสำหรับโดฟามิงโก้นะคือแบบสีดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันที่ใบหน้าก่อนนะครับผมนี่ใบหน้าของโดฟานะครับผมนี่ก็แหมทำท่าจะกัดลิ้นด้วยโอ้โหทำไมมันทำสุดยอดจังวะค่ายเนี้ยนะแล้วก็มือเนี่ยนะครับติดฮาคิขาก็ติดฮาคินะครับ
สีม่วงนี่ออกมาดีเลยนะครับผมนะสำหรับการทำมาคีของตัวนี้นะครับใบหน้าก็ดีนะครับการลงสีใบหน้าก็เพอร์เฟกต์นะครับสำหรับใบหน้าเนี่ยเจ๋งนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของหน้าท้องแล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันใกล้มากนะครับฮะนี่นะครับผมหน้าท้องก็ถ้าเจอของจริงเนี่ยคือหน้าท้องเนี่ยชัดเจนมากนะครับแล้วก็สีกางเกงของโดฟาเนี่ยคือดีมากเลยนะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผ้าคลุมกันนะครับผ้าคลุมเนี่ยคือเป็นสีของในอนิเมะนะครับนะก็จะเป็นสีชมพูนะครับมันก็จะมีปลายขาวๆหน่อยนะครับนะนี่คือผ้าคลุมเนี่ยมันดีมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเจ๋งมากเลยนะแล้วก็สำหรับดีเทลนะครับของตัวนี้นะครับก็จะมีคนอยู่2คนนะก็จะมีนี่คนนึงอยู่นี่นะครับผมนี่อีกคนนึงเนี่ยโดนเสียบอยู่ตรงนี้นะครับคือเล็กมากนะฮะเนี่ยเห็นไหมเป็นดีเทลในอนิเมะที่เอามาปั้นแบบว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็สร้างประคักทั้งนะตรงพื้นก็จะเป็นพลังของโดฟานะครับผมนี่ปลายของพลังของโดฟาเนี่ยก็เป็นฮาคินะครับโอ้อย่างเจ๋งอ่ะนี่นะครับผมด้านหลังนะก็ทำออกมาได้ถูกใจมากเลยอ่ะนี่โอ้โหนี่แหละครับผมโดฟามิงโก้นะครับผมจาก G5 นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับท่านเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดของตัวนี้นะก็บอกได้เลยว่าดีมากนะครับผมให้9.5 เต็ม10นะครับนะเกือบจะให้10แล้วนะแต่ว่าขัดใจแบบว่าพูดไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่ามันก็โดยรวมเนี่ยมันคือแบบคือดีอ่ะก็ชอบนะครับผมอาจจะชอบแบบพาร์ทใสๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้แบบว่ามาเป็นพาร์ทแบบเป็นสีหมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะไม่โอเคได้ไงได้9.5 เลยนะครับคืออย่างตัวโดฟาเนี่ยนะครับทำออกมาในลักษณะแบบมีฮาคิด้วยนะครับนะมือเนี่ยมือกับเท้าเนี่ยติดมีฮาคินะครับแล้วก็พลังของโดฟามิงโก้ที่เป็นได้เนี่ยนะครับก็ทะลุเมืองนะครับแล้วก็เอาไปเสียบนะครับใส่กับคนนะครับนี่ก็มีคนอยู่2คนนะที่โดนเสียบอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะผ้าคลุมสีของโดฟามิงโก้เลยนะครับสีชมพูนะก็ทำออกมาได้ดีนะก็ผมหน้าแว่นอะไรอย่างนี้ทำออกมาได้ดีเลยนะครับนี่แหละนะครับเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับเป็นลายเจ็ดเทพของค่าย G5 นะครับผมนี่ใครที่ตามลายนี้อยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับตัวต่อไปก็คือตาเหี่ยวมิฮอคนะครับซึ่งมิฮอคเนี่ยผลิตเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมส่งมาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวได้ดูรีวิวกันต่อเนื่องนะครับสำหรับลายเจ็ดเทพนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะครับยังมีตัวเด็ดรอรีวิวอยู่อีกเพียบเลยนะครับนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่จะทำคลิปต่อไปนะมาลงให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมนะต่อไปก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็น Dragon Ball แล้วนะครับสำหรับแฟนดราก้อนบอลก็อย่าพลาดนะครับผมติดตามชมกันเอาไว้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย